ดาราสาวแก้ข่าวลือซุ้มมั่นเงียบพระเอกเซนเดยาเซนดายานักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ยูโฟเรียโพสตภาพเซลฟี่ของเธอลงบนอินสตากแกรมเมื่อวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนแม้จะเป็นภาพที่เธออยู่ในอิริยาบถพักผ่อนสบายๆส,สวมแว่นกันแดดอันโต สวมหมวกและเสื้อยืดสีเทาแต่บรรดาแฟนๆก็รู้สึกสะดุดตากับแหวนสีเงินที่สวมอยู่บนนิ้วนางของเธอตรงจุดนี้ละ่ะที่กลายเป็นประเด็นว่าการที่เซนเดียโชว์แหวนบนนิ้วนางออกสื่อแบบนี้เท่ากับเธอประกาศว่าเธอมั่นกับพระเอกหนุ่มทอมฮอนแลนด์ทอมฮอนแลนด์ที่คบกันมายาวนานแปดปีแล้วอายางนั้นหรือ พอภาพนี้กลายเป็นจุดกำเนิดข่าวลือเจ้าตัวเซนเดยาเลยต้องออกมาโพสต์คลิปสั้นๆชี้แจงว่าฉันโพสต์ภาพนี้เพื่อโชว์หมวกของฉันไม่ได้ต้องการโชว์แหวนบนมือขวาของฉันหรอกนะพวกคุณคิดกันจริงๆเหรอว่าฉันจะประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ด้วยวิธีนี้นะเหรออะไรกันเนี่ยอัญยะประกาศคู่น่าแปลกที่แฟนๆยังคงลือกันว่าเซนเดยามั่นกับ ทอมฮอนแลกทั้งที่เธอเพิ่งออกมาเผยความรู้สึกว่าเธออยากจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทอมไว้เป็นส่วนตัวที่สุดมันเป็นเรื่องของการปกป้องความสงบสุขของเราเองและปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแต่เราต้องไม่กลัวที่จะเป็นแบบนี้เพราะเราไม่สามารถหลบซ่อนได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแต่อย่างไรก็ตามฉันก็พยายามควบคุมจัดการมันมากกว่าแต่ก่อน